รินเซสคอนเนคต์พี่ไดฟ์กลับมาอีกแล้วเหรอกลับมาอีกแล้วแต่การกลับมารอบนี้ไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวการกลับมารอบนี้ไม่เหมือนเดิมเห็นตัวที่อยู่ตรงหน้าจอไหมในที่สุดก็ได้คนยังคมเลยไม่ปล่อยให้ตัวที่อยากได้หลุดไปง่ายแน่ๆไม่ว่าจะทำโดยวิธีไหนก็ตามโอเคอัปเดตคร่าวๆตอนนี้บุญมีก็5ดาวเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่าดีนะถือว่าเป็นข้อเสียในข้อดีนะวันนั้นที่สุ่มแบบ200กว่าโลก็มีผลิตเทพธิดา1,000กว่าไปอัพให้เป็น5ดาวได้ทันทีเลยโอ้โหก็เป็นเรื่องดีไม่ต้องจะได้ไม่ต้องแบบไปหาโอเคตัวละครก็พออัพไปแล้ววาร์ปไปแล้วที่ซื้อรู้ก็พอแล้วอัพไปแค่นี้พอแล้วมุยมีนี่ก็คิดว่าผมจะค้างไว้อยู่ที่แรง11ก่อนเพราะว่าคิดว่าไม่รู้ว่าไอ้ถ้าเป็นแรง12เนี่ยมันจะถึกไหมอ่ะเพราะว่าของที่มีตอนนี้ก็น่าจะเป็นดาบสร้อยคอ2ชิ้นแล้วก็ดาบสีส้มไม่แน่ใจไว้เกาะกับไอ้นี่มีอย่างรู้สึกว่ามันแบบของแต่อย่างนี่บวกแต่ดาเมจไม่บวกดีเฟนส์เลยกลัวมุยมีนี่จะดองไว้ก่อนเลยคิดว่าจะอัพไว้อยู่ที่11ก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอรอให้แบบแรก12อ่ะของมันเต็ม6ช่องแล้วค่อยอัพแล้วกันนะแต่ว่าผมไม่น่าเชื่อเลยว่า EX สมัยนี้อ่ะ EX เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าตัวมันโหดขึ้นหรือเปล่าแต่ EX นี่ใช้แค่2ตีผ่านก็พอแล้วไอ้ตีนี้ไม่ต้องเอาแคลออกเลยก็ได้2ตีผ่านก็พอมันสุดอ้าวโอ้โหใส่ให้มันครบแม่นี่ใส่ให้มันครบไม่ต้องลงเปิดออโต้เลยมุยมีสุดยอดมากครับนะครับยังไงครับวันนี้จังระเบิดภูเขาเผากระท่อมไมเคิลเบย์ชัดๆนี่อย่าเพิ่งตายเลยยูกิรับได้ไหมยูคาลิกังโก้ตัวพุดดิ้งกินพุดดิ้งไปเหมือนเดิมเชื่อว่าอันตีนี่แม่งเด้งขึ้นPP นี่แบบยังไม่หมดเลยดูดิ้งไปเด้งมาไม่ซื้อจะตายไม่ได้กังโลอย่าคุณตายนะพุดดิ้งเอาพุดดิ้งมันโหดมากเนี่ยที่ดูดิถ้ามุยมีแบบไม่มีของป้องกันนี่จะด้องไปแล้วมั้งนี่ขนาดมีของป้องกันมุยมีนี่น้อยมากเฮ้ยตายปะเนี่ยหูไปยังรอดอีกเหรอเนี่ยเหนียวจริงๆนี่หมดเวลาตีแรกครับโอเคยังเหลือชิซูรุนึกว่าชิซูรุหายไปแล้วส่วนเอริโกนี่ใครมองข้ามเอริโกนี่รีบทำเอริโกเดี๋ยวนี้เลยนะเอริโกนี่พอใส่เซนโยนี่ตบแบบโอ้โหนึกว่าฝันไปเนี่ยตบอย่างโหดตบอย่างโหดมากๆคือแบบแนะนำเลยครับเอริโกเนี่ยเป็นเพราะเอริโกกับมุยมิเนี่ยนะที่ผ่านบอสได้ง่ายขนาดนี้เนี่ยบอสนี่เลือด
เลื่อนไหลเป็นน้ำเลยอยากเห็นช็อตที่แบบเอริโกะปั๊บตัวเองเนี่ยช็อตนี้ป่ะเอริโกะตบชูหน่อยตบชูตบทันไหมโอ้ไม่ทันมากถ้าตบตอนตัวเองปั๊บอยู่ในผมบอกเลยตบประมาณเกือบ200,000กว่าโอ้โหนี่ไงสองที่จริงนะเรื่องผมสัมผัสได้ว่าตัวดาเมจสมัยเนี้ยแรงมากเออดูมีโอ้โหมุยมุยมีนี่ไปเกือบล้านเลยนะ700,000นะเกือบจะล้านแล้ว700,000เนี่ยเอริโกะนี่ก็โอ้โหไม่ใช่ย่อยนะครับผมบอกเลยครับ2ตัวนี้ครับเอริโกะกับมุยมีเนี่ยน่าจะเป็นตัวดาเมจที่มาแรงมากๆตอนนี้ยูซีนาก็โอเคอยู่แหละใครผมมาแนะนำเลยแล้วกันใครยังไม่ได้อัพนี่รีบอัพเลยสองตัวนี้โกงโคตรเลยไอ้ว่าตอนนี้ก็มาโชว์ให้ชื่นใจว่ามีแล้วในที่สุดก็มีแล้วส่วนเสียไปเท่าไหร่อ่ะถูก255แหมงวดนี้ออก255ป่ะเนี่ยหวยเนี่ยไม่ว่าถ้ามีกาชาครั้งหน้าอีกก็เดี๋ยวจะมาโชว์อีกครั้งเลยถ้ามันไม่เกินเดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูด้วยว่ามันตัวมันเจ๋งแค่ไหนเอาเป็นออฟฟิศลาไปก่อนนะสวัสดีครับ